สวัสดีค่ะหลายคนถามว่าหลายคนไหนเอ่ยหลายคนถามว่าทำไมยูดีวามา EP 10เลยวิวคิดว่าวิวน่าจะลง EP บัสซิ่ง EP 10ก่อนที่จะลง EP 9นะความจริงแล้วคืออาจจะต้องแถลงไขก่อนว่าวิวอะทำไปเท่าที่ลงไปอะมันจะเห็นถึง EP 2ใช่ไหมทุกคนแต่ทีเนี้ยคือมันเกิดขึ้นจากว่าเราอะรีแอคไม่ทันไม่สามารถแบบรีแอคได้แบบขนาดนั้นใช่ไหมล่ะวิวเลยตัดสินใจดูทุก EP ไปเลยแล้วก็ที่แรกอะวิวอะจริงๆวิวอะวาร์ปมาที่ EP 8แล้วแล้วก็ทำ EP 8 EP 9และเนี่ยกำลังจะทำ EP 10ใช่ไหมแต่ว่ามันมี extend นิดนึงทุกคนคือวิวอะน่าจะเผลอลบ EP 8ไปเศร้ามากเศร้ามากจริงๆทุกคนแต่ว่าก็โอเคก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็เริ่มต้นใหม่ไม่ได้แล้วเราก็ต้องมาเริ่มต้นแบบนี้ก็คือตอน EP 8อะวิวได้มีการพูดอธิบายไปแล้วไงคะแต่ว่า EP 9อะวิวไม่ได้มีอธิบายอะไรไว้เพราะว่ามันอยู่ที่ EP 8เนาะแต่ทีนี้คือมันพอมันหายไปก็อาจจะต้องมาอธิบายที่ตรงนี้ก่อนเพื่อที่คนจะได้เข้าใจว่าทำไมมันถึงแบบโดดมาที่ EP นี้เลยก็คือจริงๆแล้ววิวอะไล่ดูครบทุก EP แล้วแล้วก็รีแอคชั่นที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็วิวจะลงเป็น EP 10ก่อนเพื่อที่จะอธิบายทุกคนแล้วก็เดี๋ยววิวจะย้อนไปลง EP 9ให้เนาะเหนือสิ่งอื่นใดก็คือวิวดูรีแอคชั่นของบัสซิ่งเราด้วยของน้องๆบัสกับบัสซิ่งอ่ะอย่างนี้งงไปหมดมีแต่บัสโอเคโค้ด EP นี้ก็คือกลับมาถ่ายรูปกันอีกแล้วเนาะ EP 9สนุกม่วนมากจ้ะเพราะว่าเล่นเกมแข่งเกมทีไรก็คือแบบว่าแข่งเอาตายอ้อแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดก็คือวันนี้วิวค่อนข้างที่จะคือวิวเป็นหวัดว่างั้นเหอะก็คือคัดจมูกไอเจ็บคอถ้าสมมุติว่าแบบเสียงดูอู้อี้หรือว่าอยู่ดีไอก็ไม่ต้องแปลกใจทุกคนคือค่อนข้างหนักช่วงนี้ค่อนข้างหนักนิดนึงเนาะแต่ว่าก็อยากจะรีบมารีแอคมาอ้าวเงียบไม่มีเสียงลืมสงสารภูกับไทเวอร์เกมที่สองชื่อว่าเก็บให้เกลี้ยงพูดจริงนะให้นะเถอะทีผมไม่มีคะแนนก็คะแนนเลยอ่ะเอาจริงที่ผมตัดงานหรอกจะไปเถอะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะคะแนนมันเรนจ์มันกว้างมากมันขึ้นลงได้ตลอดและยิ่งแบบว่าโซนกลางๆก็คือเราว่าน่ากลัวมันห่างกันไม่เยอะก็ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้คุณถ้าใช่จะได้ไปดูคอนเสิร์ตก็ได้เห็นไปเลยของบัสซิ่งไทยแลนด์เนาะ yeah. เรามาอ่านซองกัน yeah. ซองสีเหลืองคู่ใจโอ้ยยาวเดี๋ยวลองไปอุ้ยคะแนนครับที่หนึ่งคะแนนครับยาวมากนะครับยาวอุ้ยเดี๋ยวนั้นเรียงอะเรียงไงพี่เก่าเรียงอันนี้คือแรกอันที่ทำแล้วห้าคะแนนอรุณสวัสดิ์บัส because of you I shine ที่นี่ทำเป็นคะแนนแล้วตอนนี้แป๊บเดียวนี่ก็วันที่11ของการเดินทางแล้วอยู่ประจำวันเลยก่อนที่เราจะออกจะใกล้จะเที่ยวหลานในวันพรุ่งนี้จบแล้วนี่เนาะ15วันที่เราอยากให้บัสทุกคนได้ลองไปนะครับในอุทยานแห่งนี้ครับการร้องนะการร้องนั่นก็คือหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยถ้ำจันทร์เฮ้ยไปไหนเทมาต้องเป็นพิทักษ์ป่าชื่อดูเท่ชื่อดูเท่จริงซึ่งเป็นสถานที่ที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เราได้เยี่ยมชมธรรมชาติโดยไม่รบกวนระบบนิเวศของธรรมชาติวันนี้พวกเราจะได้เดินป่าสั้นๆเพื่อเข้าไปยังทะเลในทะเลในป่าเหรอ yes ทะเลในป่าพื้นที่ที่ต้องเดินเท้าเข้าไปเท่านั้นทำไมบางคนใส่ชุดเหมือนแบบต้องว่ายน้ำเลยจากนั้นเราจะต้องล่องแพไม้ไผ่
เพื่อไปชมถ้ำปะการังด้วยถ้ำปะการังเย่ว้าวซึ่งเกมที่เราจะเล่นในวันนี้มีชื่อว่าถ่ายไม่ซ้ำจำให้ได้ถ่ายรูปอีกแล้วรูปอีกแล้วหรือและอลันอยู่ที่หนึ่งตอนนี้ซึ่งเกมในวันนี้เป็นคนที่ถ่ายรูปเก่งและมีกฎกติกาดังนี้ครับเอด้วยกติกาเกมถ่ายไม่ซ้ำจำให้ได้แต่ละคนจะต้องถ่ายรูปเพื่อนบัสด้วยกันระหว่างการเดินทางในทุกรูปที่ถ่ายจะต้องมีสมาชิกบัสอยู่ในรูปตั้งแต่2คนขึ้นไปรูปที่ส่งแต่ละรูปจะต้องมีการจับคู่หรือกลุ่มของสมาชิกบัสเคมีที่ไม่ซ้ำกันเช่นถ้าถ่ายรูปเน็กซ์กับฮาร์ดมา5รูปจะต้องเลือกส่งรูปที่ดีที่สุดเพียงรูปเดียวหากรูปที่ส่งมีเคมีซ้ำทุกรูปที่เคมีซ้ำจะไม่ถูกคิดคะแนนเลยครับก็แบบจะมันจะซ้ำกันไม่ได้แล้วกันแต่ถ้าอยากถ่ายรูปเน็กซ์กับคอปเปอร์ก็สามารถทำได้ขอแค่เคมีสมาชิกในกลุ่มไม่ซ้ำกันแต่เลือกส่งได้เพียงแค่รูปเดียวเท่านั้นต่อ1เคมีนอกจากบัสในรูปจะต้องไม่ซ้ำกันแล้วฉากหลังของทุกรูปก็จะต้องไม่ซ้ำกันด้วยฉากหลังที่หลังไม่ซ้ำกันอยู่ในสถานที่เดียวกันได้แต่จะต้องเปลี่ยนมุมกล้องจะตัดรูปซ้ายหันหลังเป็นขวาโดยมีพี่ยงพี่แท็ดและพี่ปิงโปรดิวเซอร์รายการทั้ง3คนเป็นผู้คัดเลือกรูปที่ผ่านเกมเท่านั้นถึงจะคิดคะแนนแล้วว่าท่านดูที่ไม่ผ่านเกมก็สูญเลยใช่เราถ่ายมาเยอะแต่ไม่สวยไม่ได้เลยถ้าถ่ายมาจะผิดเกมรู้สึกไม่ได้คะแนนซึ่งเกมความสวยงามเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับโปรดิวเซอร์ทั้ง3คนนะครับที่อยู่หลังกล้องปวดแม่ตาของผมนะครับคะแนนจะนับจากจำนวนหัวสมาชิกในบัสที่อยู่ในรูปที่ผ่านเกณฑ์เช่นถ้าหากมีรูปที่ผ่านเกณฑ์10รูปในทุกรูปรวมกันมีสมาชิกบัสรวมกันอยู่30หัวเจ้าของรูปถ่ายจะได้คะแนนสะสมหัวละ5คะแนนรวมเป็น150คะแนนเป็นต้นครับสรุปง่ายๆวันนี้เราต้องมาถ่ายรูปเพื่อนๆบัสกันแล้วในรูปอ่ะก็มีมากกว่า2คนขึ้นไปแล้วก็มุมไม่ซ้ำกันแล้วก็คนขึ้นไปหรือตั้งแต่2คนขึ้นไปตั้งแต่2คนขึ้นไปแล้วก็ทุกคนอย่าลืมนะว่าเคมีไม่ซ้ำกันเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นคู่อย่างเดียวมันอาจจะเป็นเปอร์พิมพ์1รูปแล้วก็เปอร์พิมพ์ไทยอีก1รูปก็ได้เปอร์พิมพ์ไทยเสร็จก็อาจจะเป็นมาร์คเปอร์พิมพ์ไทยก็ได้อีกเคมีนึงก็ได้อีกรูปนึงไปเลยไอ้มุมไม่ซ้ำกันนี่คือมุมระหว่างเรากับเพื่อนหรือเราเองมุมในแบ็คกราวด์สมมติเราถ่ายไทยกับพิมพ์เราถ่ายเห็นภูเขานี้ไม่ถ่ายกันก็เขาเห็นมุมนี้ละกฎกติกาก็มีประมาณนี้นะครับบัสแล้วความสวยงามคือยังไงความสวยงามก็ขึ้นอยู่กับทำไมใครเสียงแหบจังลูกคนพี่เลยคุณก็ต้องไปดิสคัสกับกรรมการเองกรรมการเป็นที่สิ้นสุดใช่ครับเสียงได้ลองดูแต่คุณก็จาก9กระโดดไป12เราจัดไม่มีผู้อยู่ไม่เป็นไรตอบย้ำเกินภารกิจวันนี้เน้นความสวยงามระหว่างการเดินทางครับข้อสังเกตทิวทัศน์เรื่องบรรยากาศรอบข้างดีๆเพราะว่ารูปสวยๆอาจจะรอน้องๆให้ถ่ายอยู่ตลอดทางเลยก็ได้ขอให้เป็นอีกวันที่สนุกนะครับบัสเรามาพูดสโลแกนรายการกันสักรอบกันนะครับ7 8 9 Boxing Challenge Go 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 กลับมาอีกครั้งกับเกมถ่ายรูปที่คราวที่แล้วมีฮาร์ดกับเอเอฟิลแฟนอีกไหมที่ได้คะแนนสูงที่สุดและผู้ทัชชัยที่เป็นอันดับบ๊วยจากทางแรงกิ้งปัจจุบันและเกมถ่ายรูปรอบที่แล้วไม่รู้ว่าเกมถ่ายไม่ซ้ำจำให้ได้รอบนี้จะพอช่วยให้ผู้ทัชชัยกลับปฏิเพื่อนเพื่อนได้บ้างไหมนะครับแต่เสื้อผัวนี่สวยจังที่แล้ววางกลยุทธ์ไม่ค่อยจะดีกว่าจะได้กล้องมาถ่ายรูปเพื่อนๆก็เกือบถ่ายรูปให้ครบไม่ทันหวังว่ารอบนี้ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำรอยนะครับผู้ทัชชัยกับคอปเปอร์บางคนขี้เกรงใจว่าแบบตอนนี้เรากำลังจ่อเรือนะครับผมบอกเลยว่านี่ถ่ายก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจากครั้งที่แล้วที่ผมโดนลงมติคะแนนแล้วผมโดนถ่ายรูปเหมือนอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ผมว่าเรามินิทกล้องมันดีขึ้นนะผมว่าผมก็มีเวลาในการถ่ายรูปได้ดีขึ้นนะสกิลอันดับสกิลผมแล้วก็คือคุณต้องวางกล้องแล้วกดปิดมันซะไม่ผมว่าผมพอมีมุมอยู่ผมพอศึกษาอะไรอยู่ครับเราจริงๆผมก็รู้ตัวแหละว่าเกมอย่างนี้มันไม่ได้คะแนนหรอกได้คะแนนน้อยแต่ผมก็ทำเต็มที่นะครับผมงั้นเราก็จะพูดเต็มที่ยังไม่ทันเริ่มเดินทางก็เอาเลยเหรอครับผู้ทัชชัยอย่าเพาะนี่แหละครับป่วยโตยครับแต่พอได้ถ่ายคนหนึ่งก็เข้ามารุมถ่ายกันใหญ่ถ่ายกันไปถ่ายกันมาแบบนี้อย่างนี้ต้องได้คะแนนบ้างไม่มากก็น้อยใช่ไหมล่ะครับเอาละทุกคนยิ้มหน่อยเกียรติความให้ทุกคนลุกหน่อยกระเด็บรึค่ะใส่เสื้อชูชีพกันเสร็จแล้วก็มาลงเรือกันเถอะครับทุกคนจะได้เริ่มออกเดินทางกันเอเล็กตื่นแล้วครับได้นะพี่พีพร้อมไหมครับวันนี้พร้อมครับ
พร้อมจะลงไปที่12อย่าเพิ่งหดหวังสิครับอย่าท้อคนถ่ายอย่าท้อคนเชียร์ไม่ท้อนะจิมบุ๊กก็เห็นโอกาสดีในการทำคะแนนเพื่อนอยู่กันเกือบครบแบบนี้เหมาๆไปเลยครับ10หัวมาคริสต่อแถวมาเป็นคนสุดท้ายแบบนี้ก็ต้องเอาบ้างสิครับเฮ้ยยิ้มก่อนเดี๋ยวต่อยิ้มจะไปเมื่อไหร่ไปๆมาๆกลายเป็นว่าตอนนี้ก็ผลัดกันถ่ายผลัดกันถูกถ่ายบนเรือวุ่นวายกันไปหมดมันกลายเป็นซ้อมๆๆกันหมดแล้วใกล้กันหน่อยดิทีมนี้ใครจะไปรอดมั่นใจในฝีมือใช่แม้ใช้กล้องเล็กจ้องเรายังมีเวลาถ่ายรูปกันอีกทั้งวันดังนั้นตอนนี้เราเริ่มออกเรือกันเลยดีกว่าครับจากแพที่พักมุ่งหน้าสู่ทะเลในที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยถ้ำจันและถ้ำปะการังงามนิ่งมากเพราะมันเขื่อนด้วยเนาะสวยมากและแน่นอนครับไม่ว่าบัสจะอยู่ที่ไหนก็พร้อมที่จะแข่งกันเสมอไม่พลาดที่จะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปทั้งรูปวิวและรูปเพื่อนๆรูปเงาสวยมากเลยอะกล้องติดพี่ผมล็อกโปรแกรมถูกผมไม่ถ่ายยากหรอสองพันแล้วก็ไล่ในแบบแล้วก็ในแบบไม่ใช่ไม่ได้แล้วกินได้หรอเดินทางด้วยเรือหางยาวมาประมาณ30นาทีตอนนี้ก็มาถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสงงานอยู่ไหมเนี่ยนั่งอยู่บนเรือเป็น30นาทีในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสงอุทยานแห่งชาติเขาโศกเป็นบริเวณที่น้ำถูกโอบล้อมไปด้วยขุนเขาและเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินไปที่ทะเลในครับใจเย็นโนคอมเมนต์คุณมาร์คครับยังไงครับโย่ต้องกล้องต้องแบ่งไหมเอ๊ะจริงๆผมแพ้กล้องคนเดียวแต่ว่าผมถ้าสมมติว่ากล้องผมแบนหมดผมก็แบ่งกันได้เฮ้ยมาร์คอาจจะมูรุ่นแล้วนะผมก็ไม่ค่อยช่ำชองเรื่องการถ่ายรูปพี่ผมได้กล้องอะไรนะเอ็มอะไรก็ไม่รู้นะได้เล่นมันส้มๆผมถ่ายไม่ค่อยเป็นแต่ว่าแบบแรกจะเอากล้องนี่มันแบบไม่ต้องปรับโฟกัสเยอะมันถ่ายง่ายๆหรือว่ามันเต็มแล้วเมื่อวานหนึ่งสนุกสนุกอยู่แล้วที่วันนี้มาที่กาแล้วเร็วเกินว่าทุกอย่างเรื่องที่อะไรไม่แน่นอนจริงนะชีวิตเนี่ยพูดจริงนะสัจธรรมของโลกมันเรียกว่าอะไรละอันนี้จังอันนี้จังสุขภาพตานี่จริงแผนของการถ่ายรูปครั้งนี้ผมจะถ่ายทุกคนพร้อมกันผมจะถ่ายนี่พี่ไอ้ห้ารูปคุยต่อหนึ่งรูปเล่มต่อแต่พี่มากล้องเงี้ยงเลยนะกล้องเงี้ยมันเป็นไทยทีมแต่โอ้โหเป็น5รูปที่คุณภาพพี่อีกแค่ให้คุณกำลังทำให้เขามีคะแนนอยู่เนี่ยเออผมงงกันไอ้พวกนายแบบต้องได้คะแนนดิเออตอนนี้มันจะต้องมีนายแบบด้วยไงไม่ได้มีแต่คนถ่ายเก็บป่ะจริงก็ได้ถ่ายแต่ว่าถ่ายไม่เยอะคือมันสวยว่านี่หมอกคุ้มลงเขาคือ2เราออกเดินทางอันนี้เป็นเพลงเอาตรงนี้แหละครับก็เหมือนเดิมครับชิวๆเดินสนุกเพราะว่าเรามาเที่ยวเราไม่ได้มาแข่งถ้าเราเครียดเรื่องการถ่ายเราก็ไม่ได้ชมธรรมชาติที่สวยงามที่เราแบบว่าอุตส่าห์มาไกลขนาดนี้เราถ่ายได้แต่ว่าก็เนี่ยเดินเล่นแล้วก็เนี่ยชิลของเอเท่ากับเรื่องมาไว้ที่พี่เป็นหลักเพราะผมบอกเลยว่าผมจะเน้นถ่ายรูปธรรมชาติเราเคยดูวิวแล้วเคยดูแล้วไม่ลืมนะใครได้ความสวยงามนะเว้ยเมื่อกี้ก็นั่งเรือหางยาวมาครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปประมาณกิโลนึงเพื่อที่จะไปถึงกิโลนึงหรอใช่ทะเลในทะเลคือว่าต้องเดินไปเพื่อไปนั่งแพมเมพไผ่แล้วถึงไปถึงทะเลในครับทุกคนเดินโลนึงแล้วเราไม่สามารถแบบขับยาวไปทะเลในได้ใช่ไม่เวิร์กโอเคนะทะเลในเนี่ยมันอยู่ข้างในแต่ถ้าข้างนอกเนี่ยเรียกทะเลนอกเรียกทะเลไหมล่ะเรียกทะเลเลยแหละป่ะแรปเปอร์ let's go อย่างที่แรปเปอร์ตัวเจได้บอกครับทำปะการังอยู่ในบริเวณทะเลในหรือ500ไร่ซึ่งการที่จะไปทะเลในบัสจะต้องเดินผ่านป่าเข้าไปอีกประมาณ 1.2 กิโลเมตรเพราะเป็นจุดที่เรือหางยาวเข้าไปไม่ถึงบริเวณป่าที่บัสจะต้องเดินผ่านเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์และสัตว์ป่าที่นี่มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนกสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานรายการแข่งกันถ่ายรูปนะฮะวนเนี่ยไม่ได้ไปหรอกเอ้าคุณชัยกับคอปเปอร์ไปถ่ายรูปกับเพื่อนแล้วเหรอครับ
โน้มซุนโน้มไอ้เค้เลยคุณสวยมากเลยนะติดผมจะถ่ายด้วยเดี๋ยวพี่คุณเพิ่งถ้าได้แล้วก็ยาวมือเข้าพอได้จังหวะก็รีบเลยนะครับคุณพลนี่ทนชาไทยกับไทยเฮ้ยมาครับเรามาเข้าป่ารีบเดินกันไปเถอะครับถ่ายยังไงลูกเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้มาสวยงามนะขอยิ้มได้ป่ะขอยิ้มได้ป่ะสวยครับครับ1.2 กิโลเหมือน8โลตอนเนี้ยเวลาอุตส่าห์ชัยคัมแบ็คแล้ว1 2 3 1 2 3ถ้าแต่หน้าฮอปเปอร์คุณทำไงวะ1 2 3สงสารน่ะแล้วนี่ฮาร์ดกำลังถ่ายอะไรอยู่นะครับไม่ถ่ายรูปเพื่อนแล้วเหรอใบไม้กลุ่ม How are you doing bro How are you doing สนุกกว่าถ่ายคนแล้วส่วนอลันก็ตามถ่ายรูปเดี่ยวฮาร์ดอีกทีถ้ามันใช่อ่ะคู่นี้ไม่มีใครถ่ายรูปตามโจทย์แล้วนะครับเนี่ยถ้าเขาถ่ายไฮควอลิตี้1.2 ขี้โกงโกงจริงขี้โกงมากแต่ยังไงก็ขอให้สนุกนะครับเซฟแบตไว้ก่อนนะจ๊ะทุกคนชุดอะเรื่องชุดผมคิดมาแล้วคิดว่ามันเหลือแค่นี้แหละได้คะแนนในชุดอะแต่คะแนนถ่ายรูปผมไม่ได้แล้วตอนนี้ขอคะแนนชุดได้ไหม2คนแล้วตอนนี้คนอื่นๆอยู่ตรงไหนกันบ้างแล้วครับเนี่ยดูเหมือนว่าจินบุ๊กจะยังเป็นสายงานไวเหมือนเดิมเดี๋ยวก็ไปเจอสัตว์อะไรกันคนเดียวแต่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าสายงานไวได้ไหมนะครับเพราะว่าไม่ได้พกกล้องมาถ่ายรูปด้วยเลยนี่คือแบบเขาบอกว่ามีสิทธิ์เจอเสือดำช้างแล้วก็มีแล้วรอบเดินมาก็คือแพนิคไปแล้วรอบนึงรอบการเจอประมาณเจอขี้ช้างเจอขี้ช้างครับแล้วเจอรอยเหยียบช้างด้วยแล้วเขาที่เขาก็บอกว่ามีประมาณ11ตัวถ้าประมาณนี้ผมก็แบบผมก็คิดอยู่ว่าถ้าผมเจอช้างผมต้องทำยังไงครั้งแรกผมน่าจะแบบเดี๋ยวผมไปก่อนหลังที่เราอยากเจอขี้ช้างไม่ใช่ขี้ช้างที่ถ้าเจอช้างแต่ผมรู้สึกว่าการที่ได้มาป่าอะไรอย่างเงี้ยรอบครั้งนี้แบบทริปในทริปเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ากลับไปกรุงเทพแล้วจะแบบชิลกับแมลงสาบจิ้งจกอะไรอย่างเงี้ยมาเพราะว่าบอกเลยมึงปกติผมเจอจิ้งจกอะไรเงี้ยคือแบบกรี๊ดสะดุ้งแบบทุกอย่างแต่ว่าเริ่มคุมได้มากขึ้นผมก็เลยรู้สึกว่าก็ดีเหมือนกันทำให้แบบตัวเองแข่งอดทนแข่งแรงขึ้นไม่ได้แข่งเกมนะแข่งกับตัวเองกลับมาฝั่งที่ยังเกาะกลุ่มกันอยู่ก็เดินไปถ่ายรูปไปน่าจะได้รูปกันมาเยอะเลยนะครับนี่สวยอ่ะเนี่ยขอบคุณนะเอาจริงก็ดูมุมยากอ่ะมันเขียวๆใบไม้ต้นไม้ทั้งหมดอ่ะผมรู้จริงนะผมรู้เกมการนี้แล้วว่าพี่ยงอ่ะเขามองเกมขนาดตั้งเดี๋ยวไปคุยไปพี่ไปวิธีการทำเกมนี้ง่ายเลยเราแค่ไม่ต้องให้เพื่อนถ่ายรูปเพราะว่าคุณให้ผมเถอะคือจริงเราแค่ไม่ให้เพื่อนถ่ายรูปอ่ะคะแนนเพื่อนก็ไม่มีเราคะแนนก็ไม่มีเหมือนกันก็จริงจริงป่ะไม่มีใครมีคะแนนเพื่อนมาบอกว่าขอถ่ายรูปหน่อยไม่ให้เออเราก็ทำแบบวิ่งหนีถ่ายได้หน่อยไม่จะหนีผมตามพี่ดื้ออยู่400คุณเรื่องของการอ๋อถ้าตายผมก็ไม่ได้คะแนนเปลี่ยนชื่อมิชชั่นนี้เซฟคุณต้องใช้เดินในปากกันมาสักพักแล้วแต่เหมือนเราจะยังไม่เห็น next กับ AA เลยนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ไปเดินอยู่ที่ไหนแต่กลุ่มไทยก็ตามมาทันพอดีถ่ายพี่เลยวีเอเอถ่ายพี่หน่อยไม่ถ่ายไม่ให้แล้วก็ไม่เอาชอบว่ะเดินหนีพี่กันไม่ได้ไม่ได้เร็วเน็กซ์กับเอเอดูตั้งใจเดินป่ากันมากแต่อยู่กัน2คนแบบนี้ก็ไม่ได้ถ่ายรูปเพื่อนเลยสิครับไม่รู้ว่าวันนี้วางแผนกันเล่นเกมไว้ยังไงแอบหลอนอยู่นะวินิกี้อยู่เนี่ยอุ้ยเจอมูลสัตว์นะครับตอนนี้ผมมีอะไรจะให้กล้องฮะว้าใจพูดจริงนะไม่เห็นมีแววของการจะอยู่ของป่านี้เลยในที่สุดจินวุกก็เป็นคนแรกที่มาถึงทะเลในทะเลในเป็นที่ตั้งของถ้ำปะการังเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถขับเรือเข้าไปได้เพราะเป็นพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมรอบด้วยภูเขาพื้นน้ำด้านในไม่ได้เชื่อมติดกับน้ำส่วนอื่นของเขื่อนรัชบพา
ทะเลในมีลักษณะคล้ายทะเลสาบที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาหินปูนซึ่งเรียงตัวเป็นวงรอบจนเกิดเป็นแอ่งที่มีน้ำอยู่ภายในการที่บริเวณนี้มีน้ำเพราะหินปูนบางส่วนที่ถูกนำช้าล้างและละลายจนเกิดเป็นถ้ำและโพรงให้น้ำไหลลอดเข้ามาเหมือนเป็นทะเลที่อยู่ภายในเขาครับเราก็จะนั่งเรือไปที่ทะเลนอกครับทะเลในทะเลในทะเลในครับเรากำลังนั่งเรือไปที่ทะเลในครับเมื่อกี้มีคนเล่นมุกผมเลยงงที่ผมรู้แต่ว่ามีคนเล่นมุกมันเลยไม่ควรเล่นฮะเราจะเดี๋ยวเราจะจำผิดเอาผมไม่เคยนั่งอะไรอย่างนี้เลยผมบอกตื่นเต้นเราจะจีบมุกกับพี่ก็ไม่เคยเรามาทำอะไรกันเลยทำอะไรกันอะไรอ่ะไหนรูปไหนกล้องอ่ะพี่ลืมเรื่องมิชชั่นไปเลยไม่ได้ถ่ายเลยไม่ได้ถ่ายเลยเหมือนกันเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ถ่ายเลยผมก็ว่ามาถ่ายรอมาถ่ายตรงนี้เลยสองวันพอ next กับ AA มาถึงก็ได้ถ่ายรูปอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วครับเขียวแดงเขียวแดงน้ำเงินอยู่กัน3คนแบบนี้ก็ยังพอสลับเคมีได้อยู่นะครับเนี่ยไม่เน้นจำนวนเยอะโอ้โหชนะเลยสวยอ่ะแบบมุมเนี่ยเหมือนแบบหมอกมันลงหน่อยๆอย่างเงี้ยแล้วเห็นแพเห็นปะวะไม่รู้แต่ว่าภาพในตาเห็นสุดกลุ่มสุดท้ายก็ตามมาทันแล้วครับรีบลงไปกันเร็วเพื่อนๆรออยู่เจอทะเลแล้วพิมพี่หนึ่งลูกไปยืนเล็บหนึ่งที่ไปยืนบีเข้ามายืนมีวูล่าคนเดียวแต่ดูเหมือนไทยจะชอบวิวมุมนี้เป็นพิเศษเลยยังขออยู่ถ่ายรูปตรงนี้ก่อนสวยมากภาพนี้บอกเลยภาพนี้ขายได้เป็นล้านดูครับผมไม่เห็นนะลูกอันนี้ดูสวยนะอันนี้ไม่เล่นครับไม่เล่นผมไม่เคยเล่นอยู่แล้วไม่เล่นครับผมก็เหมือนแบบแต่ว่าบอกกับไทยคะแนนที่จะได้ต้องถ่ายเพื่อนนะลูกผมเอาฟิวครับตอนนี้โอเคเฮ้ยข้างล่างข้างล่างซีมาแคมเปญล่าหรูไปกับทุกคนสบายเต้นของพวกเขานะครับทุกคนบัสอิสเวล1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12หัวได้แล้วเดี๋ยวๆๆ60ไม่นับพี่นายผมจะนับคุณนับก็ได้จริงนะเมื่อกี้ถ้าถ่ายวิวผมได้คะแนนเต็มก็สวยนะถ่ายวิวฮาร์ดก็ยังคงยึดมั่นในการถ่ายภาพเดี่ยวเพื่อนหรือเกมที่แล้วฮาร์ดจะได้คะแนนเยอะไปครับเนี่ยยังไงครับได้ครับรูปยังได้มาเยอะมากแต่ว่าปริมาณไม่ในคุณภาพตอนนี้เราเดินมาไม่ได้เหนื่อยอะไรไม่เหนื่อยน้องไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยพี่ตรงจุดนี้วิวสวยไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะครับแถมกลับมาครบ12คนกันแบบนี้เป็นชั่วโมงนี้จ้ะการเล่นเกมถ่ายรูปมากๆเลยรู้นะครับพี่ไทยพี่ขุนไหมพี่ไทยพี่ขุนไต้หวันครับคุณแบบมาตัดหน้าตัดกล้องระดับโลกได้ไงครับอันนี้มองง่ายกว่าโอ้โหตบแนบเลยขอกล้องหนึ่งได้ไหมครับผมเซ็นศูนย์รูปเลยถ่ายเสร็จแล้วนั่นสิเสร็จแล้วเหรอต้องวัดเจอไหมไม่เอาแค่นี้อ่ะไม่ได้ครับไม่ได้อันดับที่11กับ12ใช้กล้องรวบกันเนาะร้อยสงสารไอ้ไทยให้ทันดีเรามองหน้ากันดิพี่ได้ทำอย่างนั้นดิพ่อคุยก็ได้นะสวยแหมได้ๆๆดูอยากรู้อยากรู้คำพูดเมื่อกี้มันจะเป็นไงพูดสวยเลยครับพูดระหว่างทางที่เดินมาเนี่ยฟีลแบบว่าเหมือนได้ไปเข้าค่ายลูกเสือเดินทางไกลมากชอบมากแต่ว่าติดปัญหาเลยคือตอนนี้พอถ่ายรูปมีแต่มุมเดิมเพราะว่าคนเดิมๆแต่มองแล้วคะแนนผมคงพลาดแน่บัสทั้ง12คนผ่านการเดินทางในป่ากันแล้วจุดหมายต่อไปคือถ้ำปะการังที่สามารถไปถึงได้ด้วยแพไม้เท่านั้นครับเนี่ยพี่ยกได้คะแนนเยอะสุดเชื่อเหอะถ่ายรูปได้2หัวอยากจุใจแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะนั่งแพไปที่ทำปะการังกันแล้วครับไปลงแพครับโบรเดินดีๆลูกผมขอถ่ายรูปกันหนึ่งนะครับครับผมตอนนี้นะครับผมเรากำลังจะไปทำเลในกันนะครับผมโดยสารพาหนะด้วยแพนะครับผมแพนะไม่รู้จะเป็นยังไงกันนะครับผมนั่งนี่เลยแล้วกันผมต้องทำทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันกลายเป็นคนจับปลาสองมือนะครับคือทั้งโกโก้ทั้งกล้องนะครับขออนุญาตวางกล้องแป๊บนะปิดกล้องนี่ก็ได้เฮ้ยใจเย็น We're on the pad ไปอยู่แพที่ไม่ได้เป็นผิดอะไรโอเคมา
ก็ไม่เก็ตเป็นคนที่การเล่นคนใต้ยอมหมดแค่ที่ไม่ได้แปลว่าคู่กันทำไมเซนเซอร์ฮิวเมอร์เราสองคนนั้นมันไม่พังเว้ยมันแค่เป็นภาษาอังกฤษแล้วแบบเก็ตเก็ตแต่ว่าจะใช้เวลาประมาณนิดนึงลูกพอดีว่าพี่ก็โง่อยู่ไม่ทางนี้ไม่ทางนี้ออกไปผมเล่นกับเองผมใช้กล้องด้วยกันไม่ขอร้องใช้กล้องด้วยกันออกไปอะไรเนี่ยผลจังอะไรเคลียร์กันเพื่ออะไรเพื่อตีกันอีกชอบมากเฮ้ยคือแบบว่าเพื่อนเขาไม่ยอมถ่ายกันตรงครับไม่บังอะไรขึ้นแพกันพร้อมแล้วต่อไปกันเลยครับจังจังจังไงทุกคนสภาพดูยมเกินไปไหมขอโทษนะแต่ว่าสู้อยู่ฉันสู้อยู่โอ้ยน่ารักอ่ะดูท่าดูท่าเน็กซ์ก่อนเสียงคือจมูกสุดฉันเพิ่งพ่นยามาเมื่อกี้นะสู้สู้เชี่ยวโปรเยอะเยอะว่าตอนนี้เราหน้าอยู่บนร้านที่ร้านแพ้เลยบนแพ้ครับครับผมบอกเลยว่าที่ผมดีไข่ต้มเข้าไปครับศูนย์หนอไม่เอานะสู้ก่อนทีมไข่ต้มศูนย์เนี่ยอ๋อโอ้ก็มันไม่ได้ศูนย์แปลว่าคนไทยสู้ได้ครับสู้ไหมว่ามาแต่ว่าไข่ต้มมันคือศูนย์ว่าคุณได้คะแนนไข่ต้มคือได้ศูนย์อ๋อนี่คือความรู้ใหม่ของเราใช่ใช่แต่คอปเปอร์ก็เด็กอีกเติมป่ะได้ครับไข่ต้มโอเคครับคุณชัยก็ถือโอกาสถ่ายรูปเลยครับเขาเดี๋ยวต้องบังหน้าครับเขาหลังจะล้มคุณนะคุณชัยจาก12คุณทั้งวันมุกยิ้มได้ครับจิ้มมุกหน้าหลังครับผมก็กลับมาเจอกับพวกเราแล้วเรามาคุยกันดีกว่าผมถ่ายรูปไม่ไหวแล้วแบตผมร้อนแล้วไอ้กล้องผมร้อนแล้วว่าพักกล้องนิดนึงที่ผมแล้วกูสู้มากนี่พีมอย่ายอมพีมหาวละเราคุยไปเรื่อยเลยว่าสไตล์บริษัทขอเปลี่ยนอันแบบว่างกูแล้วใส่หันหน้ามาหน่อยดิเฮ้ยใจเย็นใจเย็นยิ้มจะรู้นั่นเป็นประกอบของอย่างนะไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนก็ยังถ่ายรูปกันได้เรื่อยๆเลยนะครับฉันกลัวตกแพ้มากอย่าเพิ่งชะล่าใจแล้วลืมภารกิจของเราล่ะและเราก็มาถึงฝั่งทางที่จะขึ้นไปท่ามปะการังแล้วครับจากจุดนี้บัสจะต้องเดินขึ้นไปทางลาดชันอีกประมาณ50 เมตรเราจะถึงปากทางเข้าถ้ำแล้วครับอยากไปว่ายน้ำนะฮะไหนก็ดูสวยดีอะอยู่ที่นี่สวยนะยอดวิวได้เยอะอยู่น้ำเปรี้ยวนี่เขาบอกว่ามันไม่ใช่น้ำเค็มมันแต่มันเหมือนทะเลมากพี่อันนี้น้ำจืดหรือน้ำเค็มน้ำจืดน้ำจืดชิมได้พี่ชิมยังชิมแล้วเราจะไปดูถ้ำปะการังครับตอนแรกนึกว่าเราจะล่องเล่นเรือผ่านถ้ำแบบว่าเราจะต้องเดินเข้าไปดูทะเลถ้ำแล้วยี่ยี่ยี่ไปคุณสแนปไปเยอะแล้วคุณชัยผมว่าวันนี้อันดับคุณต้องเปลี่ยนจริงจริงครับวันนี้ผมสแนปไปเยอะมากเลยผมก็เปลี่ยนเหมือนกันผมว่าอันดับผมขึ้นไหมไม่รู้เหมือนกันนี่ครับนี่ครับก็ถึงที่ถ้ำปะการังย่าบอกเลยว่าว้าวนี่ถึงแบ็คคิวมันโจโฉวันนี้เนี่ยครับผมรู้อะไรอ่ะวันนี้จอหลงพิมในกล้องเราสู้ๆพิมโอ้ยยังไงต่อครับลูกผมว่าเดินขึ้นได้ครับอนาคตผมไม่หมดครับผมเดินขึ้นชั้นเรียนนะทุกคนครับพี่ฮัทครับผมงานเดินฝ่าครั้งนี้ครับนี่ครับผมเนวิเกเตอร์เมื่อเราเป็นภาพขาวดำสักขนาดนี้อยู่เหมือนกันครับไม่คิดว่าจะเหนื่อยไหนน่าจะห่างเหินจากการเดินขึ้นตึกชั้นเรียนมานานรู้สึกว่าเริ่มเรียกอะไรเริ่มหอบแต่ว่าอันนี้ผมแต่งตัวมาตรงตีมากนะดูเดินป่านี่มีคะแนนแบบแต่งตัวเข้าแต่โทษพี่นึกว่าจะไปว่ายน้ำเปลี่ยนอะไรครับลงน้ำไม่ได้ว่ายน้ำลงน้ำกันไม่ต้องพูดเดินไปเลยเน้นไม่ต้องพูดโอ้เหนื่อยเลยแค่นี้สบายมากโอ้โห
แบบนี้ทำได้อีกประมาณ10 รอบได้นะผมว่าเราถึงท่านเสียงแต่ละคนอ่ะมาค่ะเป็นไงอะไรนะนี่ก็ถือกระตาตรงนี้ก็ถือกระตาของท่านถ้ำปะการังเป็นถ้ำที่อยู่ในบริเวณทะเลในที่ชื่อว่าถ้ำปะการังเพราะภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่แตกต่างจากถ้ำอื่นๆเพราะที่นี่หินงอกหินย้อยจะแตกเป็นหน่อเล็กๆหน้าตาคล้ายปะการังในทะเลโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาถึงเฮ้คริสโย่ we are going in the ถ้ำปะการังโอเคครับปะการังเคฟปะการังเคฟนี่นะครับเห็นสารพระภูมิด้วยกินถ้ำปะการังอ่ะใช่อันนี้คือจุดสตาร์ทนะจุดสตาร์ทเริ่มเกมเช็คอินเช็คอินสตาร์ทสตาร์ทสไตรค์อะไรนะคือต้องสตาร์ทเมื่อสไตรค์นา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 นแล้วก็กำลังเคฟจริงหรอตายแล้วฉันนึกว่ามุกปันโทษทำไมคริสเสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวมาผมอธิบายนิดนึงนะครับก็ไปด้านในแล้วนะครับสัมผัสหินงอกหินย้อยนะครับถ้าสัมผัสมันจะหยุดการเจริญเติบโตเพราะมันเจริญเติบโตปีหนึ่งประมาณ3 มิลหรือ4 มิลลิมิตต่อปีนะครับถ่ายรูปอะไรได้ห้ามจับอย่างเดียวนะครับท่านจับหินงอกหินย้อยหินมันมาจากน้ำแล้วมาถ่ายรูปได้หรอหรือว่าเน้นแบบฟิลชมแบบเย็นมากเข้าถ้ำครับผมคือที่ชอบถ้ำนะเป็นแบบสวมดีเออผมเคยเข้าถ้ำแต่ไม่เคยเข้าถ้ำที่แบบถ้ำจริงๆอ่ะถ้ำมืดขนาดนี้เพราะมันไม่ได้ฝั่งที่แบบแดดเข้าอะไรอย่างนี้ป้าไม่ได้เห็นเสียงสว่างเสียงเพิ่งรีบถอดใจกันสิครับโอ้ยไทยร้อนมากไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชจ้ะแต่ว่าเนี่ยคือท่านเนี่ยกันลูกอยากซับหน้าให้น้องแล้วคุณน้อยยืนย้อยยืนย้อยยังไม่ได้เลยคุณนะท่านนึงนะหนึ่งเรื่องซ้ำยินย้อยนะครับน้ำเป็นผมเรียนวิทยาศาสตร์ถ้าได้ยินย้อยเนี่ยจะโตปีแรกเลยปีละสามมีเรื่องของบุ้ยได้สามอันเมตรถ้าไปแตะมันจะเป็นไงถ้าไปแตะปุ๊บหยุดการเจริญเติบโตโอ้น้ำหลุดเลยเด็กเนี่ยอันนี้คือหินย้อยข้างหน้าเนี่ยที่ส่วนเคยเห็นไหมพวก Minecraft สวยมากฟิวเดินเข้าโซนขายแก้วอ่ะแบบว่าแบบห้ามโดนเรื่องดึงภูเขาอินทูนดึงพวกเกลเซียมคาร์บอนเนี่ยครับแต่การจะเดินเติบโตมันจะคล้ายเหมือนกับปะการังเขาปางปะการังเขาปางเดี๋ยวผมนี่จะมีประเด็นกับตอนนี้ไอ้ตัวนี้ตอนเล่นดีโก้ปะการังเขาปางจำกันได้ไม่ลืมไม่เห็นอะไรเลยผมเนี่ยตอนเนี้ยเดินไม่ได้ระวังหินระวังกล้องสองอันนี้ด้วยโฟกัสเล่นมันดูเป็นปะการังที่แบบเหมือนในทะเลแต่ว่ามันกลายเป็นหินอ่ะคือเอาจริงถ้าดูรายละเอียดอ่ะปะการังแต่ละตัวมีหน้าตาไม่เหมือนกันเหมือนในทะเลในซิงไทยแลนด์แบบน้ำมันก็จะกัดก่อนหรือว่ามันก็แบบเติบโตออกมาใช่ไหมอุ้ยน่ากลัวน่ากลัวมากเลยน่ากลัวมากเด็กหน้าเด็กเหมือนเศร้าซึมมาเนี่ยสวยมากน้ำเติบโตยังไงเป็นน้ำที่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตมันจะแบบมาสร้างแผ่น the water from the cave อันนี้ก็อะไรนะฮะโอ้มันดูเหมือนแบบวิ่งวับเลยเนาะอันนี้สวยมากแล้วทำไมมันถึงเงาครับทุกคนดูเงามันดึงไฟนิดนึงใส่บางๆมันเป็นทรายด้วยเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้
แต่แบตจะหมดแล้วชาร์จก่อนนะแบตจะหมดส่วนด้านด้วยนะครับท่านนี้สิบตัวเป็นเข้ามาทำงานนะครับสามสองมันอยู่หลายร้อยล้านตีแล้วครับมันอยู่ใต้ท้องทะเลสมัยหลายร้อยล้านตีนะครับยกตัวคนจากท้องทะเลตัวแล้วเมื่อก่อนพวกนี้คือเป็นใต้ทะเลเป็นน้ำเนี่ยครับเป็นน้ำผมว่าน่าจะเป็นการอยู่ที่ยูเอสเอฟอะคอมเมนต์และแอตแลนติกส่วนด้านนี้บอกกะลีบอกกะลีไม่ได้ไม่ได้มันจะคล้ายมันกับปะการังไม่คิดว่าจะมีคนพูดคือตั้งแต่เห็นอ่ะคือคิดอยู่แต่ไม่พูดดีกว่าใช่ฝนตกมาจากด้านบนสวยแต่แบบพิศวงฉันกลัวอะไรแบบนี้ด้วยไงล็อบสเตอร์ใช่ไหมฮะต้องเหมือนนะคล้ายว่ะเฮ้ยมันคืออะไรล็อบสเตอร์ไหมมันอยู่ว่ารูปร่างมันคล้ายรูปร่างแบบนี่หินใช่ไหมครับ250ล้านปีก่อนคืออยู่ด้านทะเลนะครับมีนักโบราณคดีที่เดียวอ๋อแสดงว่าอ๋อที่นี่คือมันเคยอยู่เป็นมันเคยเป็นท้องทะเลใช่ไหมสวย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 แต่มันขึ้นมาขนาดนี้ยังเคยอยู่ใต้ทะเลเหรอเพราะว่ามันแบบน้ำมันแบบลงไปเรื่อยๆนี่หรอหรือไงวะไม่เรียนวิศวะอุ้ยเฟี้ยวอ่ะแต่ก็หายไปเรื่อยๆคือมันแบบจะอยู่อย่างนี้นานแค่ไหนถ้าว่าถ้าคุณมันจะหยุดแล้วอย่างนั้นจะหยุดแล้วแล้วมันตกถ้ามันตกมาพี่ปุ๊บไม่ได้งอกด้านล่างแต่ด้านล่างเดิมย่ำบ่อยมันงอกเลยมันไม่งอกนั่นคือน้ำที่กำลังจะกลายเป็นอยู่ไปยืนตรงนั้นถ่ายรูปเป็นรูปอุ้ยสวยแต่น่ากลัวมากที่น่ากลัวหมายถึงว่าเราเป็นคนที่กลัวอะไรแบบนี้นะถ่ายยากมากถ่ายทุกเอ้ยกลัวทุกอย่างต่ำนี้ทำไมตลอดเวลาแล้วยิ่งแบบที่มืดเนาะมันยิ่งแบบเลอเมื่อกี้มันสว่างเกินไปอ่ะมันต้องปรับกล้องที่มันต้องปรับตลอดเวลานี่ยากเหมือนกันมันแบบถ่ายเลยไม่ได้ไงไม่ออโต้ใช่ครับมันจะเป็นเปลี่ยนดีไซน์สวยอ่ะตอนช่วงมัธยมก็ไปเที่ยวกับไปเที่ยวถ้ำบ่อยอยู่ฉันนึกว่าทีมงานเป็นคนถือไฟพี่คนนำถือไฟหินมันมีคาแรคเตอร์แต่ว่าเหมือนปะการังก็สมน้ำหลักที่ถ้ำชื่อถ้ำปะการังพูดจริงนะว่าผมมารู้สึกว่าผมมาแค่คนๆก็เคยมาที่นี่แล้วจริงเหรอ250ล้านปีมันเป็นป่าเลยคุณเกียรติเดจาวูโอบาอยู่เกมีเดจาวูอู้โอ้อู้โอ้เดจาอยู่โอเปกคิดถึงเธอแน่ช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยตอนนี้นะครับจากลายบนช้างยืนต่อการดิจิตอลชั้นนะครับมันฟันมันล่าฟันนะพี่ไม่ไหนล่ามันมีสองแยกไงอันนี้รถบัสผมมองไปเนี่ยไอ้กี่แล้วใช่ไงผมมองไปดีนะผมมองเป็นปลาแท้ที่กล่าวผมมองเป็นทันคุณทันคุณมองไม่ได้ติมอ่ะแค่รอดนี่คืออะไรทำไมเป็นเขียวแต่จะคิดชีวิตคนละแบบเขียนเลยจะเป็นไบรอันเซนิมอันนี้ไวเบเนียมอันนี้เหรอไวเบเนียมเดานะครับว่ามันน่าจะเกิดจากกิริยาของออกซิเจนใช่ครับใช่เหรอไดซ์ผมไม่รู้ผมมั่วว่องบัตนี่วงบัตนี่ใส่วิกกี่คนกันเนี่ยเดินชมกันทั่วทั้งถ้ำแล้วยังมีเวลาให้ถ่ายรูปกันอีกสักพักแล้วเราไปกันต่อดีกว่าครับนี่คือสถานที่ถ่ายรูปเหรออุ้ยสวยอยู่เนี่ยว่าเปล่าวันนี้โฟกัสจะถ่ายรูปเนี่ยเราแพ้ไม่ได้ครับแพ้ได้แหละผมต้องอยากแพ้แพ้ได้ทำไมผมต้องแพ้ด้วยเออจริงถูกตรงนี้สวยสวยจริงเหมือนบ้านอ่ะหมดแรงเหรอปูหอมแล้วฮะเสร็จแล้วนะถ้าการพักถ้ำผมจะแสงสว่างอีกครั้งครับเดินถ่ายรูปชมถ้ำปะการังดูหินงอกหินย้อยกันเสร็จแล้วก็ได้เวลาเดินทางกลับที่พักกันแล้วครับออกจากถ้ำมาสู่แสงสว่างอีกครั้งกันเถอะครับบัสกลับมาสู่แสงสว่างนะครับทุกคนเพื่อนร้องครับข้างในเป็นไงบ้างครับพี่เวลาผ่านไปกี่วันแล้วพี่เราสึกมาอยู่นั้นมันนานมากเลยแต่เกมของเรายังไม่จบครับดังดังเนี่ยเป็นการเวลาหรือเปล่าทันทีที่มีแสงหิมวสุกก็จัดการถ่ายรูปต่อทันทีเอาเรื่องนี้นะเขาหล่อมากนะใส่เติมหล่อมากหล่อมากหล่อมากได้ได้ได้หล่อไหวน้องชมด้วยเชื่อใจหล่อเนื้อเนื้อหล่อดูท่าซะก่อนกิจิบุกทำอะไรโลดเลยครับต้องดูโคตรดีลุงแล้วก็ปรับแต่งรูปนิดนึงว่าหน้าเหมือนกันไหมโอ้โหเริ่มต้นที่2 บาทขึ้นหัว
ยีเลฟีก็ไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยต่อไม่ต้องนะจ่ายร้านหนึ่งจ่ายร้านหนึ่งเพื่ออะไรรอเลยขายเถอะขายเลยแล้วฮาร์ททำไมถึงมานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวล่ะครับเนี่ยผมไม่มีแล้วครับพี่ไม่มีแบตกล้องไว้ถ่ายแล้วถ่ายเดี๋ยววิวเยอะเลยไม่ได้ถ่ายเพื่อเลยทำไมเนี่ยถ่ายแล้วทุกคนฟิวมันฟิวใช่ผมแบบผมถ่ายแต่น้ำถ่ายแต่ใบไม้ใบหญ้าถ่ายแต่หินงอกย้อยเพื่อนก็มีบ้างแต่น้อยกว่าทำไงดีสภาพมีชาแบบนี้ก็ผมว่ารูปยูที่ผมถ่ายเอาเรื่องแต่ดูไม่ได้แล้วแบบนี้ออกมาจากถ้ำกันครบทั้ง12คนแล้วก็เดินทางกลับกันเถอะครับบัสบัสข้างลงมันลื่นนะระวังว้ายลูกไอ้เนี่ยเรือแข็งแรงอยู่นะแพ้ไอ้แพ้แข็งแรงอยู่นะพี่เล่นไม่ว่ามันจะโยกอ่ะมันดูไม่โยกเลยด้วยซ้ำแต่ดูด้วยตาเราก็ไม่รู้เนาะไม่เคยไปนั่งจบเกมถ่ายไม่ซ้ำจำให้ได้เสร็จสิ้นภารกิจที่ทะเลใน500ไร่แล้วเดินทางกลับที่พักด้วยเส้นทางเดิมตอนนี้เราก็เสร็จภารกิจถ่ายรูปของพวกเราแล้วนะครับตอนนี้แล้วพวกเรากำลังนั่งเรือกลับไปที่พักเราครับเจอกันที่พักครับตอนนี้แต่ละคนก็น่าจะได้รูปกันไปเยอะพอสมควรกลับถึงที่พักแล้วเลือกรูปส่งให้กรรมการพิจารณากันเถอะครับกลับไปถึงชั้นใหญ่จะนอนอะฟีลแบบเหนื่อยที่เกียรติจะเลือกรูปแล้วนอนก่อนแล้วตื่นนึงนี่ไงอะอยู่ฝั่งนะครับอยู่ว่าผมว่าผมถ่ายมาเล่นน้อยอยู่ครับวันนี้ระดับขึ้นแน่นอนระดับลงนะครับขึ้นจริงขึ้นจริงขึ้นไงขึ้นไปด้านบนด้านบ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 นแหวนใช้แรงเดินป่ากันมาทั้งวันหลังจากเลือกรูปส่งกรรมการก่อนที่จะไปฟังคะแนนบัสก็ได้ใช้เวลาช่วงนี้ในการพักผ่อนนั่งร้องเพลงและเล่นน้ำทำกลางบรรยากาศธรรมชาติสวยๆเไทยแบบ MV มากได้สุดๆเลยได้เวลาเล่นน้ำแบบชิวๆโดยไม่ต้องแข่งกันทั้งทีไปดูกันดีกว่าครับว่ากิจกรรมชิวๆแบบบัสจะเป็นยังไงชิวๆนะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเ
พี่ต้อยเร็วก็เรียนบอกก็เรียกคนเดียวอ่ะพี่ชอบความที่มาร์คแบบไม่ใช้เรือจ้าเป็นอีกหนึ่งวันที่บัสได้ใช้เวลาร่วมกันทั้งวันช่วงหน้าเรามาประกาศคะแนนกันดีกว่าครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปประกาศคะแนนกันในคืนนี้ตอนนี้อยากให้บัสทั้ง12คนมาแชร์กันครับว่าที่ได้แบ่งกลุ่มกันไปกลุ่มไหนได้อะไรมาบ้างเพื่อให้เพื่อนกลุ่มอื่นๆฟังกลุ่มเราเมื่อวานคือเหมือนว่าอยากให้เหมือนแบบมันเหมือนแบบสรุปทริปนี้มาให้ฟังว่าทริปนี้คือเรามาด้วยกันแล้วก็แบบว่าไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอะไรพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่พวกเรายังจับมือเดินด้วยกันเลยเห็นปะสมมติจบทริปนี้ไปก็คงจะคิดถึงการที่ได้ตื่นขึ้นมาเราได้มาปลุกเพื่อนบ้างแบบคิดถึงว่าเอ้ยแบบได้มาปลุกพี่มาร์คได้มาปลุกคอปเปอร์อะไรอย่างงี้ก็เลยพยายามทำเดโมออกมาให้แบบมันไรท์เอ็กซ์ทุกคนก็ตอนแรกเราเริ่มทำดนตรีก่อนในโปรแกรมเพราะว่ามันจะได้เหมือนเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็เห็นภาพมากขึ้นแล้วกันอันนี้ไม่ใช่เดโมเฉยแต่ว่าเดี๋ยวเราทุกคนลองฟังดูก่อน5 6 7 8แล้วก็อันนี้คือเข้าพรีฮุกแต่อันนี้มันคือแบบว่าแค่ทำเพื่อนหนึบเนื้อออกเฉยๆใช่แค่เอาไปหนึบเนื้อกลุ่มนี้อะกลุ่มนี้ก็เมื่อวานได้เป็นแบบฟิลเมโลดิกแบบจะมีความแบบเมโลดี้จัดไรท์ๆหน่อยเดี๋ยวลองร้องให้ฟังเลยแล้วกันเคยพูดเยอะค่ะครับผมก็ไม่เคยรำคาญในสิ่งใดนั่นแหละก็ไม่รู้การพินในสิ่งใดนั่นเองเรื่องราวมันไม่ที่ผ่านมาได้กันจะจำได้ไหมที่ว่าเคยพูดกัน something อุ้ยวันนี้ผมชอบนะผมชอบเมดี้นะผมก็ชอบเมดี้มีความแบบเกาหลีเออเพลงซีรีส์เกาหลีอ่ะญี่ปุ่นบอกก็ถูกเหมือนกันแบบเกาหลีผมชอบผมชอบชอบนี่ถ้าชอบเมดี้ก็อยากให้แบบช่วยช่วยคิดเนื้อได้ได้จริงเหรอคุณแม่ไม่ต้องถนัดเลยอยากให้มีเรื่องราวอะไรแบบในทริปอะที่แบบเป็นเพลงยูนิคได้ก็รู้สึกว่าสมมติสมมตินะอันนี้แบบตลกตลกไปก่อนนาฬิกาผมไม่เคยจะตื่นเลยอะไรอะเกิดว่าเหมือนมันจะเป็นเรื่องราวสเปซิฟิกที่แบบแต่ว่าไม่ใช่เนื้อนี้แน่นอนแต่ว่าแบบอยากให้ช่วยคิดแบบอะไรที่สเปซิฟิกที่ใส่ในเพลงได้อย่างมีซอมี่อยากมีอะไรที่แบบที่เราอาจจะแบบอาจจะเป็นคำพูดเราเองแล้วก็หรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราทำที่มันแบบที่มันอยู่นิ่งหน่อยสร้างคนละค่ะมันแรกแต่ตื่นแต่ตอนทีมเปิดเพลงหนึ่งมาเพลงรักอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วแบบว่าพอฟังเพลงรักเนี่ยรู้สึกแบบอยากแต่งเพลงรักเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่ามันอินสปายดีแล้วมันก็สามารถแบบไปได้อีกเวนึงเหมือนกันมันมีความโพซิทีฟแล้วก็ที่เป็นแนวข้างรักไปเลยพิจัยมาเอาเลย5 6 7 8ชินกับการมีเธออยู่กับฉันทุกวันมาอินกับการมาเล่นกีตาร์สองทีมนะคนที่มันไม่ค่อยจะสัมพันธ์แต่ที่ทำทำไมต้องชอบกันใครที่เธอไม่ชอบให้ฉันเปิดตอนเช้าก่อนกับเธอให้ฉันแทนผ้าห่มตอนหนาวแค่นี้หวานเลยนะหุบปะอันนี้เวิร์สพูดเนื้อฟังก่อนพูดเนื้อฟังแล้วเธอกินกับการมีเธออยู่ในทุกวันทุกวันกินกับเรื่องเดิมๆที่มันเป็นธรรมดาแล้วก็ชอบเหตุผลของเธอว่าแบบว่าสมมติเราชอบใครเนี่ยเอ้ยเขาชอบเราไปถามเขาว่าทำไมถึงชอบเขาก็ตอบว่าแบบเขาตอบว่าเออไม่รู้เหมือนกันแบบว่าก็ไม่รู้ว่าชอบถือว่าอะไรแค่ชอบแบบชอบที่แบบเธอเป็นเธอไม่รู้ว่าชอบเพราะอะไรเหมือนกันมันดูเป็นเหตุผลรู้แล้วกันละมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ภาคหลังมันถือว่ามันเป็นแรปเมโลดี้แรปนิดนึงจริงแค่ที่น่าเชื่อแต่ว่ายันตรงไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นตรงนี้ก็ได้เข้าใจเอาจริงว่ารู้สึกว่ากลุ่มนี้แต่งเวอร์สมาดีนะถึงแบบเอามาปรับอ่ะมันเป็นเวอร์สนึงได้แล้วอ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเฟรนด์ชิพได้ใช่ยังทำเป็นเพื่อนได้ใช่มีไฟอยู่นะจริงวันนและโอเคงั้นเราก็แรปอัพประมาณนี้เอาล่ะครับแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือการประกาศคะแนนเกมถ่ายไม่ซ้ำจำให้ได้แล้วคะแนนวันนี้ของแต่ละคนจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับก่อนไปประกาศอยากรู้ว่าวันนี้ทุกคนคิดว่าคือมันถ่ายรูปอ่ะมันถ่ายรูปคล้ายๆกับวันที่เราไปถ่ายที่อ่าวมายาเราอยากรู้ว่าวันนี้มันทำอะไรแตกต่างจากวันนั้นมีทริคอะไรไหมสแนปรัวๆทริคคืออะไรเนี่ยปริมาณอ่ะเป็นไลฟ์สแนปหมดรอดูเลยคะแนนหนึ่งคนเน้นปริมาณแต่เขาบอกวันนี้อันดับหนึ่งน่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
คุณพูดอย่างนี้อะไรคุณเดี๋ยวคุณพูดเผื่อเนี่ยอันนี้พูดดักกันเนี่ยคุณดำอยู่เป็นต่อสามร้อยเลยนะไม่แต่ว่าเราอ่ะคุณพูดเผื่อคุณทำไม่ดีใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่คือมันต้องถูกคัดอีกทีนึงไงมันต้องถูกคัดอีกทีนึงแต่เราส่งไปไม่ถึงสิบรูปฮะทำไมอ่ะคุณถ่ายเป็นร้อยได้ไหมอ่ะที่เราละคุณตีไงคุณตีได้ใช่คุณส่งไปสิบรูปใช่ป่ะไม่ถึงสิบไม่ถึงสิบใช่ป่ะคุณส่งไปไม่ถึงสิบรูปคือมันถูกมีในกล้องกี่รูปมีห้าสิบส่ง50 52 52เรื่องมา12ไงครับอ๋อนี่เขาคันมาแล้วไอ้เกมที่แล้วที่พี่อรันที่แบบว่าถ่ายมาเยอะแล้วแบบได้คะแนนดีๆแต่ไม่ส่งเรื่องที่ไม่ส่งความจริงส่งไปก่อนก็ได้แล้วคะแนนมันก็ได้เยอะกว่าเดิมนี่แสดงว่าไม่เรียนรู้จากความใช่ไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดต้องไม่เขาอ่อนให้หรือเปล่าเขาอ่อนให้เดี๋ยวเกมเราเดี๋ยวมาดูกันว่าเล่าที่ผมถ่ายเคยดูหนังผีไหมพวกหนังร่างทรงอะไรเงี้ยแบบผมเพราะเนี่ยผมถ่ายรูปดีมากคือมันจะคือถ้าแบบไม่ใช่ถ้าถ่ายวิวแบบบอกจริงว่าอยู่ในหนังซีนิมาติกของเออดีมากซีนิมาติกดีมากนั่นนะเกี่ยวอะไรกับร่างทรงไม่ฟิลหนังผีไงฟิลหนังแบบมูดๆฟิลหนังผีอย่างเงี้ยแล้วผมปรับ F ปรับ ISO ปรับรูรับแสงให้มันแบบพอดีกับภาพมากแล้วมันเพอร์เฟคตั้งใจให้แบบมันไม่ F ก็รูรับแสงเหมือนกันคือนะครับปล่อยเบอร์มันก็ได้ครับบางทีโจทย์คืออะไรโจทย์คือถ่ายคนไงแล้วหนังผีคืออะไรก็ผมถึงไม่ได้คะแนนไงครับตามไปครับเราได้ข่าวว่าฮาร์ดชุติวัฒน์อ่ะส่งไป60รูปผมส่งรูปวิวไปก็ครึ่งแล้วเอาไปรูปส่งเลยเหรออยากอยากไม่ผมอยากให้พี่ยงเห็นเฉยผมถ่ายรูปนะผมไม่ได้กู้อู้เฮ้ยผมเลือกวิวผมละมาร์กไปก่อนผมส่งไปเยอะสุดผมส่งไป100 101รูปอันนี้คุณเอาทั้งโฟลเดอร์ไปหรือเปล่าไม่ได้นะไม่ได้สาวเคมีใช่ปะไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าทำไงถ้าเกิดทำนี่ทำมันหายคู่ไม่หายคู่เลยน้องไงถ้าสามอ่ะมันหายคู่พี่จะไม่ได้แบบสวยที่ไหนมันต้องมีสามเงินบ้างแหละจริงแล้วทวนกติกาการให้คะแนนบัสจะต้องถ่ายรูปเพื่อนตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยที่เคมีไม่ซ้ำกันและแบ็คกราวด์ต้องไม่ซ้ำกันและถ้ามีรูปที่เคมีซ้ำหรือแบ็คกราวด์ซ้ำจะเลือกส่งได้แค่รูปเดียวเท่านั้นถ้าหากส่งซ้ำจะไม่คิดคะแนนรูปที่ซ้ำเลยรูปที่ส่งมาจะต้องผ่านการคัดเลือกจากโปรดิวเซอร์รายการได้แก่พี่ยงพี่แท็ดและพี่ปิงและรูปที่ผ่านการคัดเลือกจะนำไปคูณจำนวนหัวของบัสในรูปหัวละ5คะแนนครับได้อยู่นะตุ๋ยเอาอ่ะดังนั้นเราจะเริ่มจับประกาศอันดับที่12ก่อนเหมือนทุกคราวนี้คือรวมมาให้แล้วเลยยังค่ะเอาเกมนี้ก่อนเดี๋ยวจะไปจับคะแนนรูปในเกมนี้อันดับที่12ค่ะเตรียมรูปเตรียมรูปส่งรูปมาทั้งหมด17รูปอ้าวมีรูปที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกทั้งหมด5รูปมีแย่นะขออนุญาตเตรียมรูปครับเป็นจำนวนหัวคูณแล้วคือ17หัว85คะแนนจิตลุกคิมค่ะอุ้ยคือเกณฑ์หัวตอนนี้มันประกาศคุณชัยยังอยู่ได้ไงได้5รูปพี่ได้5รูปนะเยอะกว่าผมความผ่านเกณฑ์คือมันก็ดอกแล้วไม่ออกเลยเนาะอันดับ12 85คะแนนหรอเฮ้ยเดี๋ยวแปลว่าแค่5รูปได้85คะแนนใช่ไงมันขึ้นอยู่กับรูปนั้นนี่คือหัวเยอะแค่ไหน5รูปจริงอ่ะมี17หัวไงปวดจัดอ่ะเบลอไปกี่รูปคะรู้ตัวมั้ยความเบลอคือความตั้งใจที่แบบคือแบบตั้งใจให้มันแบบมูดอ่ะเพราะว่าบางคนน่ะหลังๆอยู่ก็แบบไม่ควรโฟกัสเขาแต่ว่าแต่ประเด็นคือมันเบอร์กี่รูปคือมันเป็นบรรยากาศสองคนเบอร์สองคนอ่ะเออเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเอออยากให้คนนี้เห็นชัดแล้วก็คนนี้เป็นแบบเรื่องปกติเราโชว์เต้นใช่ป่ะโอ้โหเราก็ต้องให้คนที่โดดเด่นคุณก็บอกไปแล้วขยับโฟกัสไม่เป็นแค่นี้บอกเลยว่าภาพถือกล้องคุณจิมบุ๊คคิมเนี่ยเอกลักษณ์มากจินถือโชว์ดิถ่ายรูปมีนิ้วก้อยต้องแค่นั้นต้องบอกก่อนคือตาข้างหนึ่งต้องปิดใช่แล้วผมทำไม่เป็นก็เลยเอาเฮ้ยเอาเลยเอาเลยตาถ่ายเลยถือกล้องนิ้วเวลาเวลารู้ว่าทำไมถึงเบอร์ไม่มีจับไม่มีส่วนไหนจับเลยเลยเนี่ยวิ่งกับผมรู้สึกเหมือนจับตาสองข้างก็เลยมีชีวิตในตาง่ายกว่าเออไม่ได้แบบจะได้เบอร์ฉลาดกว่าได้ถึงนี้แล้วอันนี้เล่นโยกอันดับที่11ค่ะผมเองส่งมาทั้งหมด15รูปไม่ใช่ผมมีรูปที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด7รูปผมเองมีจำนวนเพื่อนอยู่ในนั้นทั้งหมด21หัวโอ้105คะแนนคอปเปอร์ค่ะอุ้ยเจอคอปเปอร์บอกเลยนะวันนี้เจอยู11คุณครูน้องต๋อยทำดีอยู่นะวันบอกเลยนี่โอ้สแนปยับส่งไป2,000รูปอ่ะดาวตอนถ่ายเนี่ยเขาหันมาบอกว่าไปยืนให้ผมหน่อยครับผม12เขาบอกอย่างนี้กันทุกคนเลยผมเห็นนะทุกรูปขอความเห็นใจก่อนแล้วนะเออขอความเห็นใจให้ที่12หน่อยครับยืนกันหน่อยยืนตลอดเลยอันดับที่10ค่ะส่งรูปมาทั้งหมด18รูปค่ะมีเลือกมาทั้งหมดจากพี่ๆ9รูปค่ะ
นับจำนวนหัวในนั้นทั้งหมด23หัวค่ะโอ้เยอะนะ115คะแนนคือ AA ค่ะรูปขุนกันเด็กน่ารักส่งรูปมาให้พี่ๆทั้งหมด22รูปมีรูปที่เลือกทั้งหมด10รูปอยากรูปอ่ะมีจำนวนหัวอยู่ในนั้น24หัวรวมเป็นคะแนน120คะแนนพี่เน็กค่ะคุยรูปพีมพีมและพีมกับเปอร์สวยมากดูแบบเหมือนแบบดูหนังผีอ่ะจะเกิดนะครับในเช่นนี้ขอบคุณครับทีมลูกผมบอกแล้วเมื่อวานคุณเป็นหุ้นที่กำลังจะขึ้นวันนี้เออมากเลยกำลังจะขึ้นใช่ไหมไม่ผมพูดตั้งแต่เมื่อวานแล้วอันดับต่อไปค่ะอันนี้คุณภาพจริงส่งมา12รูปค่ะมีรูปที่ผ่านเกมทั้งหมด10รูปอุ้ยเป็นจำนวนหัวที่อยู่ในนั้นทั้งหมด25หัวเป็นคะแนน125คะแนนพิมพ์วัสดุค่ะโอ้ยรู้ตัวว่าคนนี้ลงไปนอนยิ่งได้เลยแหละไม่เดียวจริงภาพพิมกับไม่ต่างอาจินเลยพิมพ์มันได้10รูปแล้วเออทำงานดีฮะผมเลื่อนโฟกัสเป็นไงตอนหลังอันดับที่7นะคะส่งรูปเข้ามาทั้งหมด22รูปค่ะขอรูปครับมีรูปที่ผ่านเกณฑ์พี่ๆเลือกทั้งหมด12รูปนับเป็นจำนวนหัวในนั้น31หัว155คะแนนภูทัชชัยค่ะว้าวนี่กำลังขึ้นพุ่งตัวไม่สนใจเลยยังไม่ลงคะแนนนะครับเนี่ยรวมคุณนะคะน่าจะขึ้นนิดนึงไปเพิ่งกินแอนิเมชั่นเกมบอลมากเลยเราเข้าสู่อันดับแต่พีมก็คะแนนเยอะนะภูก็คะแนนเยอะจำได้ว่าภูกับพีมห่างกันเกือบร้อยผมว่าผมว่าโอเคผมว่าโอเคน่าจะมาผมแล้วเนี่ยอันดับ6อันดับ6ค่ะส่งเข้ามาทั้งหมด16รูปค่ะมีรูปที่พี่ๆเลือกทั้งหมด11รูปค่ะคุณภาพดีนะนับเป็นจำนวนหัวในนั้น34หัวเป็นคะแนน170คะแนนอลันค่ะ16นะรูปไหนก็ลงถึง10รูปเออ10รูปไม่ใช่หรอคุณเนี่ยคุณต้องเมื่อกี้พูดอ่ะนั่นแหละไอจูเนี่ยที่จูอยู่นะคุณที่จูตะละละนอกกันตลาดเก่งแล้วเก่งแล้วที่6ขอบคุณครับแต่งงตัวเองอยู่เลยอันนั้นใครอ่ะน่ารักกันไหมกับใครอ่ะส่งรูปเข้ามาทั้งหมด25รูปค่ะไม่รู้มีรูปที่พี่ๆเลือกทั้งหมด16รูปค่ะได้อยู่นับเป็นจำนวนหัวในนั้น39หัวเป็นคะแนน195คะแนนขุนพลค่ะขุนพลค่ะเฮ้ยยังไม่ได้แรกเลยดูไปนั่งก่อนดูไปนั่งผมส่งคือหรือว่าผมส่งไม่เยอะเลยนะจริงอาจจะรูปคุณภาพหรือเปล่าใครอ่ะใครบอกว่าไม่ได้ถ่ายอะไรเลยแบบบ่นแบบชอบโกหกอ่ะใช่จริงนะอีจูเหมือนกันผมจริงจังอย่างนี้ตลอดแล้วผมก็จะสบายจะโอเคมีเพื่อนแล้วผมก็ใส่ไม่ใส่จริงๆคุณจะเชื่อได้ไงเขาถือกล้องอยู่คนเดียวไม่คนถือกล้องคนเดียวก็มีตั้งเยอะวันนี้แต่กล้องผมมันต้องโฟกัสนานมากเลยโฟกัสได้เอฟพีเอ็ดอ่ะอุ้ยเก่งจังอะเอาจริงว่าผมอะบอกเลยว่าวันนี้ตอนเดินป่าผมกลัวผมก็เลยรีบแซงก่อนเพราะว่าผมไม่อยากอยู่ที่ป่านะเพราะกูแบบระหว่างเดินอะแบบพี่เขาบอกมีเสือดำมีช้างมีหมีลองไปป่าดีกว่าใช่ไหมใช่ป่าเดียวกับเขาบอกว่ามีพี่สองคนที่พาเราเดินนักดำอะผมก็เลยแบบจริงว่าพี่ผมก็เลยวิ่งแบบไม่สนเพื่อนแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าแบบทุกนี่คือนึกว่าทุกคนจะตามมาแต่กลายเป็นว่าทุกคนระหว่างทางคือถ่ายรูปกันโอ้ซึ่งจะบอกว่าเราอยู่กับฮาร์ตลอดฮาร์ตคือถ่ายวัดถ่ายต้นไม้ถ่ายใบไม้ถ่ายนู่นนั่นนี่โอเคถ่ายหมดคือฮาร์ตเวลาถ่ายรูปคือหันมาหาฮาร์ตใช่ป่ะฮาร์ตถ่ายแบบใบไม้เลยถ่ายคนเป็นวิซิกอะไรเนี่ยเลยก็อยู่ถ้าท่อมันนานจะได้ถ่ายไรก้าทีนึงไม่เคยถ่ายมาก่อนแต่วันนี้ตอนเราเดินกันมีขี้ช้างเห็นป่ะเห็นแล้วก้อนเลอะเลยผ่านจริงๆมีช้างอยู่จริงๆครับนี่ยังอยู่เลยพี่ยอมอันดับ4ค่ะจำนวนรูปที่ส่งทั้งหมด40รูปโอ้โหเดี๋ยวนะ40รูปใช้ได้น้อยขนาดนั้นเลยจำนวนรูปที่ผ่านเกมทั้งหมด14รูปนี่อุ้ยหนักมากอะไรอ่ะหนักมากเป็น40เดี๋ยวคุณเหรอรู้ไงแต่ได้หลายหัวนะผมคุณภาพการผมอ่ะหัวทั้งหมดในรูป42หัว210คะแนนจังทีค่ะจริงถ้า40ได้อันนี้ไม่น่าดีใจเท่าไหร่แต่ได้หลายหัวไงไม่แสดงว่าผมเอาจริงที่ถ่ายมาไม่เยอะมากนะแต่ดีทุกรูปผมมั่นใจเลยไม่หัวมันรอซ่าก่อนมันอาจจะเป็นช่วงปากก็ได้ช่วงที่เราแบบผัดกันอ่ะผมรู้แล้วผมรู้แล้วว่าจังทีอ่ะเขาอาจจะส่งเยอะแต่ว่ามันซ้ำเปล่า
พราะว่าจังตอนเล่นรูปอยู่จังว่านี่ผมเลือกมาเยอะมากนี่ยังไม่ซ้ำทุกคนเลยนะพี่นี่แต่จริงมันต้องมีซ้ำไม่มีหรอกผมว่าจังไม่ค่อยซ้ำแต่มันเบอร์แต่ว่าถ่ายสวยถ้าคิดว่า40หรือ14เป็นจำนวนที่แตกต่างแล้วอันดับต่อไปส่งทั้งหมด43ภาพเฮ้ยใครได้รับเลือกทั้งหมด14ภาพผมไม่ได้แต่เป็นจำนวนหัวทั้งหมด43หัว215คะแนนไทยชยานนท์ค่ะโอ้ยมีเน็กนี่จะลำคอปป์ก็เดี๋ยวเน็กอลันอันนั้นอ่ะผมไม่ถ่ายก็ไหนบอกส่งน้อยส่งน้อยส่งเดียวกับผมดิผมส่งวิวด้วยผมไม่ได้ส่งแค่คนเดียวส่งวิวด้วยแบบท่าอะชอบไงแบบถ่ายมาสวยใช่ไหมเนี่ยมาติดชื่อเป็นเน็ตมาติดเน็ตส่งเยอะคือแบบว่าวันนั้นที่ผมส่งรูปข้างหลังเออะอย่างน้อยผมก็ได้2คะแนนน่าเอาพี่ดูดิผมก็ส่งไปก่อนเผื่อมันได้ไงผมคนชื่อคุณเชื่อคุณเพราะคุณเคยอันดับเท่าไหร่อันดับเท่าไหร่อันดับ3ป่ะพี่3แล้วเหรอแค่พอตัวอยู่แล้วคนนี้เอาเรื่องไม่คนนี้เขาถ่ายน้องไม้ถ่ายไม้เขาถ่ายไม้เอาคะแนนมาจากไหนล่ะครับพี่ม้าส่งไป100รูปเหรอส่งไป100รูปเออโหก็สมควรแหละที่1เถอะที่1ไปอยากให้ประกาศ1ก่อนหรือ2ก่อน1เลยพี่1เลยอันดับ1ส่ง100รูปนี่แต่ส่งรูปซ้ำไป20รูปเหลือแค่80รูปค่ะฮะแค่80ก็เยอะนะ80ก็เยอะผมมีจำนวนให้รักคุณภาพมีจำนวนรูปที่ผ่านเกณฑ์19รูป80รูปผ่านเกณฑ์แล้วไม่ได้เอาอะไรไปเขาเข้าใจกล้องผมอ่ะดิจิตอลของผมใช่ไหมแล้วมันเก่าไงมันแบบมันกว่ามันช้ากับช้านานกว่าผมจะถ่ายได้เพื่อนเดินหนีไปหมดแล้วแต่ก็ถ่ายได้แค่200รูปนะถ้าถ่าย10น่าจะได้ใช้1ไม่แต่กล้องพวกคุณ3คนโกงแล้วถ่ายในถ้ำได้นะเออกล้องพวกคุณถ่ายในถ้ำได้แล้วนึงนะใครไม่ประกาศชื่อเลยนี่คือเราอัสซูมกันมาร์กแล้วเหรออัสซูมเลยเพราะว่าใช่แหละ100รูปผมไม่มีเชิญครับโปรดิวเซอร์100รูปนั้นมีจำนวนหัวทั้งหมด68หัวทำไมหัวเยอะจังรวมเป็นคะแนน340คะแนนมาร์คคริสค่ะผมว่าขึ้นเป็นลำหนึ่งป่ะจริงเป็นไปได้มีอากาศคือเมื่อกี้ถ้าเกิดพูได้คะแนนนี้ก็ขึ้นที่หนึ่งได้เหมือนกันนะไม่แล้วผมว่าเขาได้ไปดูแล้วแหละคอนเสิร์ตอันดับ2ฮาร์ดค่ะว้าวส่งรูปมาทั้งหมด58นี่ขนาดบอกว่าน้อยนะรูปที่ผ่านเกณฑ์16รูปเป็นจำนวนหัว45หัว225คะแนนจริงๆก็ไล่ๆกันนะแต่ละคนจบไปแล้วกับการประกาศคะแนนเกมถ่ายไม่ซ้ำจำให้ได้ที่ผลลัพธ์เหนือความคาดหมายแล้วคะแนนนี้จะมีผลต่อแรงกิ้งคะแนนสะสมเดี่ยวรายบุคคลของเรายังไงจะช่วยให้คุณทัชชัยขึ้นมาจากอันดับที่12ได้ไหมไปชมกันเลยครับดังนั้นประกาศลำดับค่ะไม่เอาแล้วได้ไหมจากอันดับที่12ไล่ขึ้นไปค่ะพร้อมลุกแล้วอันดับที่12ค่ะคงที่จากเมื่อวานภูทัชชัย600จะ600แล้วคิดว่าแรงมันตีตื้นขึ้นมาแล้วคุณมันต่ำมากตอนแรกเออใช่กำลังขึ้นภูจะเย็นมันต้องขึ้นอีกดีใจเมื่อกี้ไม่ต้องสาดไม่เอาลูกเขาปุ๋ยขยี้มากเลยอ่ะนึกว่าโรนัลโดอันดับที่11ค่ะ 661.5 คะแนนเดิมคงที่พิมพ์วสุค่ะพี่ไปไหนนี่เนี่ยแต่คะแนนตีตื้นขึ้นมานะหมายถึงภูเนี่ยสมมติเราอยู่กลางๆเนี่ยมันไม่ได้อะไรแล้วจะร้านท้ายคนยังจำได้ว่าเอออันนี้ที่ขึ้นหนึ่งถูกต้องครับทีมคนกลางแล้วรู้สึกไงคนกลางแล้วรู้สึกเกือบคนกลางแบบไม่โดดเด่นอ่ะอยากเด่นก็ลงมาครับอันดับ10ค่ะมีคะแนน694คะแนนเห็นปะคงที่เลนส์คิมค่ะเลนส์ไม่ค่อยกว้างไม่ค่อยห่างกันละคนที่เหมือนว่าการเป็นคนที่ป่าวไม่น่าใช่แล้วครับคุณนายคุณน่าหนักสารวันนี้หยุดถ่อมตัวได้แล้วไม่ถ่อมตัวปลอมเลยเนี่ยอันดับต่อไปเป็นอันดับที่ตกลงมานะคะ อันดับที่9ค่ะผมเองอะมีคะแนน761คะแนนตกลงมาจากอันดับ7คอปเปอร์ค่ะเดี๋ยวว่าเพิ่มละอันนี้นะ4คนที่4คนที่อยู่อันดับท้ายเฮ้ยภูพินทินอะไรนะเมื่อกี้อันดับ8ค่ะ772คะแนนห่างจากอันดับเมื่อกี้11คะแนนค่ะธุรกิจธุรกิจว่าอยู่ที่เดิมนะคะพี่เน็กค่ะโอ้ยใครขึ้นมาทำไมเดี๋ยวผมก็ตอบนั่งมาหรอตอบตัวเองครับตอบตัวเองพี่พูดอะไรได้ผมมาพอขึ้นก็บอกว่าถ่อมตัวพอลงก็บอกว่าถ่อมตัวให้ทำอะไรได้ปะลองดีอันดับต่อไปค่ะ
สลับที่กับอันดับเมื่อกี้ค่ะเฮ้ยไปก็ไทยแหละ7คือขึ้นมาจาก9ไทยชยานนท์856คะแนนค่ะห่างอยู่เนี่ยไทยกับนิกอะไปไปลงมา8ขึ้นไป2ก็ได้อยู่อันดับต่อไปค่ะ863คะแนนมากกว่าอันดับ7เมื่อกี้13คะแนนค่ะอู้สูฉี่แล้วตกมาจากอันดับ2 AA ค่ะอุ้ยเท่าไหร่นะตกมาจากเท่าไหร่นะสองหรือว่าสี่อันดับห้าอันดับห้านะคะ883คะแนนคงที่จากเมื่อวานค่ะขุนพลพูดเป็นเล่น top 5ดูเป็นคนมาตรฐานดีแต่ละ A A A ตกอ่ะ927คะแนนครั้งนึง A จะดีขึ้นไปได้เลยนะดีค่ะอุ้ยจังลงเหรียญดาวครับไหวดาวรุ่งครับตายแล้วอันดับ3นะคะ935คะแนนขึ้นมาจากอันดับ4ฮาร์ดสลับกันค่ะอุ้ยมาเอาแล้วมาเอาแล้วขึ้นมาแล้วว่ามาอีกแล้วมีออยู่อ่ะนี่ผมเป็นดาวรุ่งมันคือมีออยู่แล้วอ่ะตอนเนี้ยคะแนน 0.5 ผมหายไปไหนขอโทษค่ะ 935.5 เจ๊อ่ะทวงด้วยจริงใช่แล้วสบายใจมันจะฮามากถ้าคุณชนะเขา 0.5 คะแนนรอดูอันดับ1นะคะ1,008 คะแนนค่ะ2คนเท่ากันอลันกับมาร์คค่ะอลันกับมาร์คค่ะเราก็ได้ไงอ่ะอย่างนี้ก็ดีนะเลี้ยงคะแนนไปก่อนอันดับ2จะได้ไปด้วยกันอันดับ2ก็ไปได้ใคร3เลยเฮ้ยเท่ากันโคตรแบบโคตรแบบเฮ้ยเราให้ได้ที่ได้คะแนนถ้าสมมติจบอย่างนี้ไปความสุขทุกคนก็ต้องเพียวบอกอันดับ1อันดับ2จะได้ว่าอันดับ1ร่วมอันดับ2ก็3คนมาอันดับ1เข้ามาอันดับ3เลยค่ะน้องสมมุตินะครับสมมุติถ้าผมแก้บั๊กเกมนี้สมมุติซ้ำกัน5คนทำไงครับอันดับ1 5คน5คนนี่เดี๋ยวบั๊กอ่ะไปกัน5ผมซ้ำกัน5คนไทยๆๆดีมากสมมุติสมมุติซ้ำ12ใช่เกมสุดท้ายให้ไม่มีใครซ้ำได้ค่ะอ๋อคุณอย่าลืมว่าเขาเป็นกรรมการเองที่บอกว่าฮะสมมุติซ้ำ5คนอ่ะ5ประกอบคนได้ออกกันว่าใครเก่งถ้าตายและนี่คือแรงกิ้งคะแนนสะสมเดียวรายบุคคลหลังจากปรับคะแนนแล้วครับนี่ AA ที่อยู่อันดับ2ได้เพียงเกมเดียวกูก็ยังห่างอยู่แบบ400อยู่ดีอ่ะแล้วมาร์คที่ขึ้นมาถึง5อันดับนำมาอยู่หัวตารางครองอันดับ1ร่วมกับอลันเป็นไปได้ยังไงจริงคือแอคขึ้นมาแบบไม่เป็นไรมาร์ค02เว้ยเกมการแข่งขันดูเดือดขึ้นเรื่อยๆไม่รู้ว่าเกมหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงลำดับมากน้อยแบบนี้อีกหรือเปล่ามาเอาใจช่วยกันต่อในตอนหน้ากับจังหวะสุดท้ายของบัสในคลิปนี้กับรายการ Buzzing Thailandสู้ๆภูวันนี้เราจะข้ามไปสู่จังหวัดสุดท้ายกันแล้วนะเดี๋ยวเจอกันอีกทีที่สวนน้ำอันดามันดาภูเก็ตจริงๆด้วยไปสวนน้ำเว้ยโอ้ยฉันรอ EP นี้มานานอยู่นะมานานอะไรเพิ่งเห็นปกติตอนของตัวผมจะเงียบหน่อยอาจจะพูดน้อยจินชอบสีเขียวป่ะเนี่ยรู้สึกเซ็งสีเขียวบ่อยว้าอยากเล่นอ่ะวันนี้ได้คือเหลือที่เหลือผมชิลมากอุ้ยพี่น่ามาดูอีกแล้วคือทุกความที่กิจกรรมอ่ะมันค่อนข้างที่จะเข้าเป้าคนที่แรงกิ้งสูงอยู่แล้วมันถึงว่ากิจกรรมการถ่ายภาพใช่ไหมคะแบบมาร์คคริสอลันขุนพลอะไรอย่างเงี้ยเขาถนัดอยู่แล้วด้วยมันก็ยิ่งแบบว่าคิดว่าได้คะแนนยังไงคนที่เก่งเหล่านี้ก็จะได้คะแนนเยอะอยู่แล้วแต่ว่าคราวเนี้ยภูก็สู้มากๆสู้สุดๆแล้วจริงๆถือว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะคือที่แรกอ่ะเท่าที่จำไม่ผิดนะEPก่อนอ่ะเหมือนภูอ่ะ400หน่อยๆป้าแล้วแต่ว่าพิมพ์ที่ระดับ11อ่ะ500กว่าแล้วคือเหมือนมันห่างประมาณ100นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่EPเนี้ยจริงๆทั้งภูทั้งพิมพ์อ่ะทำออกมาได้ดีนะลำดับในที่แข่งกันอ่ะไม่ได้ต่ำนะเพราะฉะนั้นเขาก็คือบวกได้มาเป็น100แล้วแต่ว่าแค่100อ่ะมันก็ยังไม่พอใช่ไหมล่ะเพราะว่าคะแนนมันบวกสูงสุดต้องเท่าไหร่อ่ะ3 200 300อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะล่ะเพราะอันดับแรกๆของเกมนะอย่างของมาร์คคริสอ่ะได้เยอะที่สุดถึง300เลยเพราะว่าส่งจำนวนไปเยอะใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าลำดับ2ลงมาก็ประมาณแบบ100ถึง200อะไรประมาณเนี้ยถามว่ายังมีโอกาสไหมยังมีเชื่อว่ายังมีถ้าเป็นเกมที่แบบคนอันดับต้นๆอ่ะไม่ถนัดอะไรเงี้ยหรือว่าแบบว่าผิดแผนอะไรเงี้ย
แล้วเกมนั้นๆอ่ะคนอันดับล่างๆอ่ะถนัดแล้วก็ทำได้ดีอ่ะก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นได้เพราะว่าเวลาอันดับแรกๆของแต่ละเกมอ่ะมันจะแบบคะแนนค่อนข้างสูงใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นต้องคว้าอันดับต้นๆของเกมมาให้ได้ก่อนอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบไต่ขึ้นเรื่อยๆแต่ด้วยความที่นั่นแหละพอมันไล่เรียงมาตั้งแต่แบบ EP แรกจนถึงแบบ EP ที่10แล้วปะเหมือนเขาก็สะสมคะแนนกันมาแบบหลายเกมแล้วไงถ้าแบบมันลังท้ายแบบว่าทุกเกมอย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยเหมือนกันในการตามคะแนนอะไรเงี้ยมันตามยากใช่ไหมล่ะเพราะว่าหลังๆอ่ะโอ้โหบวกคะแนนกันเลนส์คะแนนเกมอ่ะมันห่างกันมากเลยแบบเป็นหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ตั้งใจให้แบบคะแนนมันห่างกันขนาดนี้แต่เราก็ไม่รู้เนาะว่าแบบวันนั้นเราจะแบบไปเจอปัญหาอะไรเราจะแบบทำเล่นเกมได้เข้าเป้าได้ถูกต้องมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างงี้ใช่ปะล่ะแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนเราเชื่อเหมือน AA คือ AA เป็นคนหนึ่งที่แรงกิ้งเวียงไปเวียงมาแต่เวียงไปเวียงมาของ AA ก็ยังแบบว่าอันดับต้นๆไม่ก็ลงมากลางๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า AA ก็ไม่รู้นะน้องก็นิ่งๆอะไรเงี้ยเหมือนน้องก็จะบอกเสมอว่าแบบชิลๆมาเก็บบรรยากาศคือเกมมันก็ต้องเข้าร่วมแหละใช่ไหมล่ะก็เอาสนุกด้วยอะไรด้วยแต่ว่าหลักๆอ่ะเหมือนเราก็ได้มาเที่ยวด้วยกันแล้วมันเป็นแบบรายการนะเนาะที่แบบว่าต่อให้มันเป็นแบบเกมโชว์นิดนึงแต่ว่าก็อย่าลืมดื่มด่ำบรรยากาศหรือว่าเสพความสัมพันธ์กับเพื่อนๆกับทีมงานกับบรรยากาศและอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยซึ่งจริงๆทุกคนก็เป็นแหละสุดท้ายไม่ว่าเกมจะเป็นยังไงแต่ภาพเรานั้นสวยงามและเฟี้ยวสุดๆอ่ะจบนี้เลยละกันโอเคแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะทุกคนเราหวังว่าเราจะฟื้นฟูสภาพร่างกายกลับมาให้แข็งแรงต้องขออภัยสำหรับ EP นี้ด้วยจริงๆเพราะว่าระหว่างที่ดูอยู่ดีเหมือนแบบมันคัดจมูกมากๆอ่ะตอนนี้โอเคนิดนึงแต่ว่าน่าจะเสียงขึ้นจมูกอยู่แหละรู้สึกได้ว่าแบบตอนดูไม่รู้ทำไมเหมือนกันรู้สึกเหมือนแบบแน่นจมูกไปหมดอะไรแบบนี้แต่ยังไงเดี๋ยว EP หน้าจะกลับมาใช้ไลค์กว่าเดิมแน่นอนยังไงก็ฝากกดไลค์กด แชร์กด Subscribe ช่องวิวให้ด้วยนะบ๊ายบายค่ะ